สวัสดีแฟนฟุตบอลคอนเนอร์ทุกท่านนะครับและนี่คือคอปเตอร์ตัวละครกับผมคอปเตอร์ฟุตบอลคอนเนอร์วันนี้เราจะมาเช็ค8แข้งหงแดงที่บาดเจ็บกันว่าพวกเขาจะคัมแบ็กกันเมื่อไหร่หงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงพรีเมียร์ลีกไม่มีโปรแกรมลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากได้หยุดพักเบรคสั้นๆก่อนจะต้องออกไปเยือนบอร์นมัธทีมอันดับ12ของตารางในวันอาทิตย์ที่21มกราคมนี้หลังลงเล่นเกมลีกไปแล้ว20นัดหงแดงลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่45คะแนนทีมอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่2แต้มเท่านั้นในเวลานี้นักเตะหงแดงลิเวอร์พูลบาดเจ็บอยู่ราว8รายโดยมีใครบ้างและคาดว่าจะกลับมาคืนสนามได้เมื่อไหร่เราไปดูกันสนับสนุนโดย @pk24ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก 2-4 โดมิเนกโซบาสไลกองกลางกัปตันทีมชาติฮังการีไม่ได้ลงเล่นใน2เกมที่ผ่านมาจากเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 4-2 เมื่อวันขึ้นปีใหม่ดาวก็ดีเวลานี้โซบาสไลเริ่มกลับมาวิ่งได้แล้วและซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วคาดว่าวันคืนสนามของเขาจะเป็นเกมที่พบกับบอนมัสในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันอาทิตย์ที่11มกราคมเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาคนเก่งมีการบาดเจ็บที่หัวเข่ามาจากนัดที่บุกไปชนะอาร์เซนอล 2-0 ในศึก FA คัพรอบ3เมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นราว3สัปดาห์คาดวันคืนสนามคือต้นเดือนกุมภาพันธ์แอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์โชคร้ายบาดเจ็บจากจังหวะปะทะกับอูไนซิมอนในทวารทีมชาติสเปนจนไหลหลุดในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมปีที่ผ่านมาเวลานี้ระโบลงซ้อมเบาๆได้แล้วและคงอีกไม่นานคงซ้อมได้เต็มรูปแบบคาดวันคือสนามคือต้นเดือนกุมภาพันธ์คอสตาซิมิคาสบาดเจ็บหายปลาหากจากเกมที่พบกับอาร์เซนอลเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาทำให้ตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมมีปัญหาและต้องโยกโจโกเมสมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนกองหลังทีมชาติกรีซฟื้นตัวได้ดีและมีลุ้นจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้คาดวันคือสนามปลายเดือนมกราคมเตียโกอัลคันตารากองกลางเจ้าเทคนิคยังไม่ได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลเลยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังเข้ารับการผ่าตัดสะโพกก่อนเจ็บซ้ำไปอีกอัลคันตาราจะยังไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่จนกว่าจะถึงเดือนหน้าทำให้โอกาสคืนสนามของเขาเร็วที่สุดคงเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดวันคืนสนามปลายเดือนกุมภาพันธ์สเตฟานไบเซติชกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาจนต้องพักยาวช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วและเมื่อกลับมาเล่นในซีซั่นนี้ก็เจ็บน่องอีกโดยคาดว่าจะกลับมาซ้อมได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดวันคือสนามปลายเดือนกุมภาพันธ์โจเอลมาติปกองหลังชาวแคเมรูนวัย32ปีบาดเจ็บจากเกมที่ลิเวอร์พูลชนะฟูลแลม 4-3 และหนักถึงขั้นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกทำให้หมดสิทธิ์กลับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้คาดวันคือสนามฤดูกาล 2024-2025 เบนด็อกปีกดาวรุ่งบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าจากเกมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่พบกับเชลซีเมื่อเดือนที่แล้วและน่าจะต้องพักยาวไปอีกรายคาดวันคือสนามยังไม่มีกำหนดและนี่คือเช็คชื่อ8แข้งเจ็บลิเวอร์พูลพร้อมวันคัมแบ็กเปิดเผยเห็นเช่นอะไรคิดว่านักเตะลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้จะมีใครเจ็บหรืออย่างไรอีกบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ